มันนำพาข้าขอโทษให้โอกาสข้าสักครั้งเถอะนะท่านที่มาแล้วสุวรรณนำพาล่ะสุวรรณนำพาสุวรรณนำพาท่านอยู่ไหนสุวรรณนำพาสุวรรณนำพานางไปแล้วเพคะนางไปไหนไม่ทราบเพคะทราบแค่ว่าลูกชายนางมารับแล้วจะไม่มีวันกลับมาแล้วทรงทำพระทัยเถิดเพคะแล้วเจ้าก็ปล่อยนางไปเหรอมันไม่ใช่การตัดสินใจของหม่อมฉันนั่นคือสิ่งที่สุวรรณลำพาต้องการมาตลอดเจ้ากล้าได้ยังไงมันคงจะสมใจเจ้าสินะที่ไล่สุวรรณลำพาออกไปได้สำเร็จข้าคิดว่าเจ้าจะเปลี่ยนไปแล้วแต่เจ้าก็ยังรอบกัดอยู่ข้าเกลียดเจ้าจริงๆแม่ค่ะบอกข้ามานะสุวรรณลำพาอยู่ไหนถึงงั้นข้าจะสั่งตัดหัวเจ้าซะบอกไปบอกไปไงเฮ้ยสุวรรณนภาเฮ้ยนี่อะไรให้พลยักษ์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้เรากำลังจะมีสงครามทรงเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะอันตัวเรามีนามว่ารัศนวงศ์เป็นบุตรชายของนางสุวรรณนำพาถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทวงคืนบรรดาของเราพวกยักษ์ที่ไร้อารยธรรมที่คิดจะขโมยชีวิตใครไปก็ได้อย่างพวกท่านไม่คู่ควรกับมารดาของเราแต่คู่ควรกับพรรคขันของเรามากกว่าหากใครตามมาเสียงกษัตริย์เมืองมยุราจะต้องลงไปเกือกกลิ้งอยู่ที่พื้นเรื่องลือไปทั่วผืนปฐพีซากเสียงยักษ์ขอเดชะอย่างนี้มันยามกันชัดๆพะโยค่ะสงครามกำลังจะเกิดขึ้นกล้าดียังไงมาท้อทายข้าเด็กอมมือฉันต่ำเป็นใครมาเทียบฉันแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาแท้ๆให้ข้าพระองค์จัดกำลังพลเลยไหมพระเจ้าค่ะยังไม่ตอบเมื่อกี้ข้าใจร้อนไปหน่อยจนลืมคิดไปว่ายังมันข้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาออกไปรบให้เปลืองแรงด้วยซ้ำถ้าข้าออกไปรบมันก็คงจะคิดว่ายั่วโมโหข้าได้สำเร็จยักษ์อย่างเรามีชั้นเชิงมากกว่านั้นเขี้ยวโง่เขี้ยวกลางพระเจ้าค่ะจัดกำลังพลยักษ์ที่บ้าคลั่งมีพละกำลังไปล้างแค้นไอ้ลูกเท่าขี้ตานะทรมานมันให้เจ็บเจียนตายจากนั้นเอาตัวมันมาให้ข้าปิดชีพส่วนสุวรรณนำพานางกลับมาให้ได้
อย่าให้นางเห็นภาพบาดตาเป็นอันขาดรับด้วยเก้าพระเจ้าค่ะเสด็จแม่เดี๋ยวเราเข้าไปพักในถ้ำนั้นกันดีกว่าพระเจ้าค่ะก็ดีจ้ะเสด็จแม่ทรงประทับอยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้พระเจ้าค่ะจ้ะลูกเสด็จแม่เดี๋ยวลูกไปหาผลหมากลากไม้มาให้เสด็จแม่เสวยนะพระเจ้าค่ะจ้ะลูกรีบไปรีบมานะพระเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกลัษณวงศ์อย่าไปไกลนักนะลูกเผื่อท้าววิรุณมาศมาเราจะได้รีบคุยรีบไปกันพระเจ้าค่ะลัษณวงศ์ลัษณวงศ์หยุดเดี๋ยวนี้นะลัษณวงศ์หยุดเดี๋ยวนี้นะลูกทำไมถึงทำแบบนี้ลัษณวงศ์ลัษณวงศ์มาให้แม่แบบนี้ลัษณวงศ์ไหนรับปากกับแม่แล้วไม่ลูกทำไมลูกถึงทำแบบนี้ลูกคิดจะทำอะไรอย่าลืมเสด็จแม่ไม่ต้องห่วงนะพระเจ้าค่ะเชื่อมือลูกลูกจะนำชัยชนะมาถวายเสด็จแม่เองพระเจ้าค่ะไม่นานพระเจ้าค่ะเฮ้ยลัษณวงศ์ไม่รู้ไม่เชื่อแม่เลยลัษณวงศ์ป้าลูกลัษณวงศ์ลัษณวงศ์นายพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปพระเจ้าค่ะท่านอมาตย์เราควรจะปรึกษาท่านหนอัศกรก่อนดีไหมขอรับแล้วนี่มีใครไปตามเขามาหรือยังขอรับเออนะไม่ต้องถามหรอกโหนไม่ได้มาช่วยลบสันหน่อยสักแต่จะพักสิ่งไม่ดีเป็นรางหมดก็เห็นอยู่ว่าอย่างไรองค์เหนือหัวก็จะชนะแต่ถ้าบุตรของนางสุวรรณอัมพาเป็นคนธรรมดาจริงแล้วทำไมถึงขึ้นมาบนหอคอยได้โดยไม่มีใครรู้หรอกครับก็คงจะมีไส้ศึกละมั้งเจ้าไปคิดมากไปยืนรออยู่ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวก็มาพี่ม้าเชื่อยักษ์มันตัวใหญ่มันเดินเร็วเดี๋ยวมาแน่นั่งก่อนนั่งพักก่อนน้องวันนี้ลมแรงใบไม้ปลิวว่อนพี่เชื่อเดี๋ยวมารอแป๊บรอจนมืด
เดี๋ยวต้องมาพี่หมาเชื่อแต่ไม่รู้จะมากี่โมงนะนั่งพักก่อนดูดาวไปก่อนดาวเลยยิบระยับแต่ลมแรงเหลือเกินหนาวหนาวรอจนเช้ายังคงยืนอยู่คงมากันแล้วสินะเดินช้ากว่าที่คิดนะปากดีแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเจ้าก็ไม่มีปากเอาไว้ให้พูดแล้วท้าววิรุฒมาท้าววิรุฒมาเราอยู่ในนี้ได้ยินเราไหมมาคุยกับเราก่อนอย่าทำอะไรลูกเราเลยนะท้าววิรุฒมาแล้วท่านวิรุณบ้านล่ะตามมากับกองทัพอื่นทีหลังเหรอนี่คงเป็นกลยุทธ์ในการลบสินะเดี๋ยวจดแล้วนำเอาไปใช้อย่างเจ้าเนี่ยเหรอไม่ต้องใช้ทั้งกองทัพหรอกจัดการเจ้าก็เหมือนตกยุงจริงๆแล้วมาแค่นี้ก็พอก็แล้วแต่นะเรื่องแค่เนี้ยมันจำเป็นต้องถึงท้าววิรุณมาศหรอกที่เจ้าเขียนมาไม่ต้องทุกข์สะเทือนท้าววิรุณมาศหรอกฮะส่งตัวว่าที่พระมเหสีของพวกเราคืนมาเดี๋ยวว่าที่พระมเหสีเนี่ยคือเสด็จแม่ของเรานะลืมอะไรไปหรือเปล่าหน้าไม่อายโอ้ยไอ้เด็กหนุ่มคนนี้มันปากเก่งจริงๆข้าท่านท้าววิรุณมาศไม่สามารถจับเป็นข้าฆ่าเจ้าไปแล้วพูดจบกันหรือยังอย่ามัวแต่พูดลองจับเราให้ได้ก่อนสิจับเป็นไม่ได้จับตายก็แล้วกันได้ถูกข้าทนไม่ไหวแล้วไว้เฮ้ยเอาแนวมาท่านเลยนี่นะที่พ่อของป้าบินกระโหลกรู้จักไหมอย่าทำอะไรลูกเราเลยนะอย่าทำอะไรลูกเราเลยอะไรกันทั้งวงอย่าทำอะไรลูกเราเลยลูกเราไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยอย่าทำอะไรลูกเราเลยนะอย่า
พอเธอทำไมล่ะเรากำลังสนุกอยู่เลยอีกอย่างเรายังไม่ได้เอาจริงด้วยซ้ำไม่ได้เอาจริงเหรอปล่อยพวกข้าไปเถอะเราไม่ได้จับพวกท่านไปซะหน่อยเจ้าท่านเป็นใครกันเหรอเฮ้ยคือผมจะบอกคือผมจะมันเข้าข้าไหมวะพ่อข้ามันข้ามันมันไม่ใช่เด็กธรรมดาเว้ยเพราะว่าเรากลับก่อนดีกว่าไหมโอ้กอดเธอได้เธอเร็วโอ้เข้ากันนะกลับกันนะเฮ้ยไปดิไปโอ้ยไปดิหือหลังอย่าห้าวพวกคนห้าวกินข้าวบานทูบไปง่ายน้องลักษณะวงหมดแรงหรือยังยังศึกจริงยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำนี่มันอะไรกันพระเจ้าข้าเสด็จพ่อหลบไปซะถ้าพ่อเป็นอะไรไปอย่างไรเจ้าก็เป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อมันก็แค่บุตรของท้าวสุวรรณอัมพามนุษย์ธรรมดาแค่นั้นเองทำไมต้องจัดกองทัพยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ด้วยข้าจะไปชิงศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของข้าคืนข้าตายก็ให้มันรู้ไปทหารรอไม่ไหวหลวงแล้วผมจะอยู่ยังไงตามไปให้ได้พบเจอ